สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจันหลอนนอนไม่หลับรายการที่จะนำเรื่องลี้ลับทั้งเรื่องจริงและเรื่องแต่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อกันฟังซึ่งที่มาของแต่ละเรื่องที่นำมาเล่านั้นจะอยู่ในคำบรรยายใต้คลิปค่ะรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิงยามค่ำคืนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและขอให้สนุกสนานไปกับรายการของเราค่ะสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าอาการเป็นยังไงบ้างเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนโคจิรู้สึกไม่สบายขึ้นมาตอนกลางดึกและมีอาการคลื่นไส้จนเดินออกจากห้องน้ำไม่ไหวอาการของโคจิดีขึ้นตอนรุ่งเช้าแต่ก็ยังรู้สึกว่ามีไข้จึงขอลาหยุดหนึ่งวันเพื่อไปโรงพยาบาลนางพยาบาลเจาะเลือดของโคจิเพื่อให้หมอตรวจอย่างละเอียดโดยในตอนนั้นโคจิคิดไปเองว่าที่เหลือคงแค่รอรับยาและกลับบ้านแต่คุณหมอบอกโคจิหลังจากเห็นผลตรวจว่าเธอต้องนอนที่โรงพยาบาลนะเฮ้ผมต้องแอดมิดเหรอครับโคจิถามซ้ำโดยไม่อยากจะเชื่อหูของตนเองผลตรวจออกมาว่าโคจิเป็นโรคกระเพาะและลำไส้เล็กอักเสบซึ่งค่า CRP สูงเกินไปจนต้องนอนที่โรงพยาบาลโคจิพยายามต่อรองกับหมอเพราะไม่อยากนอนที่โรงพยาบาลแต่หมอไม่ยอมทำให้เขาต้องนอนโรงพยาบาลเป็นครั้งแรกในชีวิตห้องพักผู้ป่วยของโคจิอยู่ห่างจากห้องของคนอื่นๆเพราะห้องที่อยู่ใกล้ๆเต็มหมดห้องนี้อยู่ไกลหน่อยนะถ้ามีอะไรก็กดปุ่มเรียกได้เลยนะจะมีนางพยาบาลไปหาทันทีนางพยาบาลคนหนึ่งบอกโคจิตอนนำทางไปที่ห้องพักผู้ป่วยชีวิตในโรงพยาบาลของโคจิเริ่มต้นขึ้นในวันนั้นและไม่มีอะไรให้ทำเพื่อฆ่าเวลาหมอให้โคจิอดอาหารเพราะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการรักษาโดยจะให้น้ำเกลือแทนโคจิเอาแต่นอนทั้งวันเพื่อฆ่าเวลาเพราะไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยและเขามักจะตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อไปเข้าห้องน้ำคืนหนึ่งจู่ๆก็มีเสียงทักตอนที่โคจิกำลังล้างมือหลังจากเสร็จธุระในห้องน้ำอาการเป็นยังไงบ้างเสียงผู้ชายค่อนข้างมีอายุดังมาจากข้างหลังโคจิตกใจและรีบหันหลังกลับไปดูเขามองเห็นผู้ชายผอมๆ อายุประมาณ60กว่ากว่ากำลังยืนอยู่อาการไม่ค่อยดีเลยครับตอนนี้ก็ยังกินอาหารไม่ได้เลยอ่ะโคจิตอบกลับไปผู้ชายยิ้มอย่างดีใจหลังจากได้ฟังคำตอบก่อนที่จะเดินออกจากห้องน้ำไปโคจิรู้สึกงงๆว่าถามทำไม
แต่ก็เดินกลับไปที่ห้องเพื่อนอนต่อหลังจากคืนนั้นโคจิเจอผู้ชายคนนี้ตรงทางเดินอีกหลายครั้งและเขามักจะรู้สึกแปลกๆเสมอผู้ชายจะถามเสมอว่าอาการเป็นยังไงบ้างและทุกครั้งที่เขาตอบผู้ชายจะเดินกลับไปด้วยสีหน้ายิ้มแย้มดีใจโคจิพยายามจะคุยเรื่องทั่วๆไปกับผู้ชายคนนั้นแต่ผู้ชายคนนั้นก็ไม่เคยคุยต่อด้วยและเดินกลับไปทันทีเขาได้แต่นึกสงสัยในใจว่าถ้าไม่คุยด้วยหรือถ้าไม่อยากคุยด้วยแล้วจะเดินมาถามอาการทำไมทุกครั้งสามวันต่อมานางพยาบาลดึงเข็มน้ำเกลือของโคจิออกและนำอาหารมาให้เขากินแต่ก็เป็นแค่ของเหลวที่เหมือนกับน้ำข้าวต้มกับซุปมิโซะที่ไม่มีเครื่องนี่เป็นครั้งแรกที่เขารับรู้ได้ถึงคุณค่าของอาหารจริงๆถึงแม้จะไม่มีรสชาติใดๆเลยก็ตามคืนนั้นโคจิเจอกับผู้ชายคนนั้นอีกครั้งตอนเดินไปเข้าห้องน้ำอาการเป็นยังไงบ้างผู้ชายคนนั้นถามโคจิเหมือนเดิมความรู้สึกไม่พอใจในกิริยาท่าทางของผู้ชายที่มีมาก่อนบวกกับความดีใจที่ตนเองสามารถกลับมากินอาหารได้แล้วทำให้โคจิตอบกลับไปแบบประชดเล็กน้อยว่าต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยครับที่คอยเป็นห่วงตอนนี้ผมไม่ต้องใส่สายน้ำเกลือละกินอาหารได้แล้วด้วยที่เหลือก็แค่รอออกจากโรงพยาบาลนะครับเมื่อผู้ชายคนนั้นได้ฟังคำตอบของโคจิเขาก็มีสีหน้าผิดหวังขึ้นมาทันทีทั้งที่ตามมารยาทแล้วควรจะแสดงความยินดีถ้ารู้ว่าอีกฝ่ายอาการดีขึ้นโคจิไม่รู้จะพูดอะไรต่อเมื่อเห็นกิริยาท่าทางของผู้ชายคนนั้นเป็นแบบนี้แล้วผู้ชายคนนั้นก็เดินกลับไปที่ห้องของตนเองโดยไม่สนใจเรื่องอะไรอีกหลังจากนั้นมาโคจิไม่เจอผู้ชายคนนี้อีกเลยอาการของเขาดีขึ้นตามลำดับจนสามารถกลับมากินอาหารได้ตามปกติถ้าเป็นไปได้เขาจะเดินเล่นในโรงพยาบาลทุกวันพอเบื่อชั้นตัวเองก็ลองไปเดินเล่นชั้นอื่นบ้างมีอยู่วันหนึ่งโคจิเห็นนางพยาบาลกำลังเข็นเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตอนกำลังเดินเล่นเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำนะคะจะได้ล้างตัวให้สะอาดโคจิได้ยินเสียงนางพยาบาลกำลังพูดกับผู้ป่วยบนเตียงเคลื่อนย้ายแต่ผู้ป่วยเอาแต่นอนนิ่งๆไม่ขยับตัวและไม่แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆโคจิเดินหลบไปที่มุมทางเดินเพื่อจะได้ไม่ขวางทางและในจังหวะที่นางพยาบาลเข็นเตียงผ่านหน้าเขาไปเขารู้สึกตกใจมากเมื่อได้เห็นหน้าผู้ป่วยบนเตียงเพราะผู้ป่วยคนนั้นคือผู้ชายที่เคยชอบเดินมาถามเขาว่าอาการเป็นยังไงบ้างโคจิรีบเดินตรงไปที่ห้องทำงานนางพยาบาลเพื่อจะได้ไขข้อสงสัยในใจของเขา
ู้ป่วยที่ถูกเคลื่อนย้ายไปเมื่อกี้ป่วยเป็นโรคอะไรเหรอครับโคจิถามนางพยาบาลที่อยู่ในห้องทำงานทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ควรถามต้องขอโทษด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวทางเราตอบให้ไม่ได้นะคะนางพยาบาลคนหนึ่งตอบกลับมาเข้าใจครับคือว่าผมเป็นคนไข้ที่พักอยู่ในห้องผู้ป่วยชั้นล่างก่อนหน้านี้ผู้ป่วยคนนั้นเขาชอบเดินมาทักผมตอนผมเดินไปเข้าห้องน้ำก็เลยสงสัยว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรผมขอโทษด้วยนะครับโคจิบอกเหตุผลที่ถามให้นางพยาบาลในห้องทำงานฟังแต่พอโคจิพูดจบบรรยากาศในห้องก็เปลี่ยนไปทันทีเหล่านางพยาบาลต่างมองหน้ากันเองด้วยท่าทีลึกลักจนกระทั่งมีนางพยาบาลคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าคุณไม่ได้ดูผิดไปใช่ไหมคะพอดีผู้ป่วยคนนั้นเขานอนติดเตียงโดยไม่มีสติมาตลอดเลยถ้าครอบครัวรู้ว่าเขาลุกขึ้นมาเดินได้คงจะดีใจจนน้ำตาไหลแล้วล่ะค่ะหลังจากโคจิออกจากโรงพยาบาลเขาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยไม่มีโรคร้ายแรงอีกเขาไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นแต่ถึงอยากจะรู้มากแค่ไหนเขาก็สืบอะไรต่อไม่ได้เพราะไม่ใช่ญาติหรือคนรู้จักโคจิไม่อาจรู้ได้เลยว่าผู้ชายคนนั้นต้องการอะไรกันแน่ตอนที่มาถามเขาแบบนั้นทุกครั้งที่เขานึกถึงใบหน้ายิ้มแย้มดีใจกับท่าทางผิดหวังของผู้ชายคนนั้นเขาจะรู้สึกแปลกๆจนเสียวสันหลังทุกทีรายการจันหลอนนอนไม่หลับจะมีทุกวันจันทร์ในสองรูปแบบคือการไลฟ์สตรีมในเวลา3 ทุ่มหรือลงคลิปในเวลา4 ทุ่มหากใครที่ชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับเหล่านี้สามารถกดติดตามช่อง YouTube Hoku CH และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและเนื้อหาต่างๆของช่องได้เลยนะคะหากเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องราวลี้ลับความยาวประมาณ 10-20 นาทีที่ประสบพบเจอด้วยตัวเองหรือได้รับการบอกเล่าต่อมาอีกทีสามารถส่งมาได้ที่ลิงก์ที่อยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเพื่อให้โฮคุได้นำมาเล่าต่อแบบนี้ในโอกาสต่อไปได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีผีใบ้หวยรอบเตียงราตรีสวัสดิ์ค่ะ